สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel ของ Music and Tan นะครับวันนี้ก็มีกีตาร์ดีๆ1ตัวนะครับนี่สีสันประมาณนี้นะครับนี่ดูหัวดูหางซะก่อนนะครับส่วนจะเป็นยังไงแล้วสเปคเทพขนาดไหนเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก่อนที่จะไปดูเจ้าตัวนี้กันเต็มๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ติชมกันมาได้นะครับสำหรับทางช่อง Music and Tan ของเรานะครับโอเคมาเริ่มกันที่เจ้าตัวนี้เลยละกันนะครับไม่รอช้านะครับตัวนี้คือ Taima M12SCG M12SCG นะครับจำไว้เลยนะครับเป็นกีตาร์ไซส์มินิจัมโบ้ที่เรียกว่าเสียงเนี่ยไม่เล็กต่างว้าวลองเขี่ยดูเล็กๆละกันก่อนจะไปดูสเปคนะดูนะมีเสียงสดเลยของ่ายๆเลยเสียงนี้กังวานดีมากนะครับโอเคมาดูสเปคกันบ้างนะครับตัวนี้ถ้าใครเนี่ยชอบที่เป็นแบบ solid sika spruce นะครับจัดให้แบบเต็มๆนะครับไม้เนื้อดีมากนะครับทำเป็นไม้หน้านะครับกับทรงมินิจัมโบ้อย่างนี้ผมถือว่าโอเคมากๆแล้วก็เสียงออกมานี่ใหญ่เสียงเบสกว้างพอสมควรเลยใช้ได้เลยนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับเป็นมะฮอกกานีนะครับสีเนี่ยก็จะทำเป็นสีออกเขียวๆอมน้ำเงินเล็กๆนะครับและในส่วนของตัว binding flapping ด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเปลือกหลังเต่าเป็นกระดองเต่าแม่เปิดหลังเต่าพูดผิดครับเป็นคล้ายๆกับกระดองเต่านะครับโลโก้กิมมิคของไทม่าก็จะเนี่ยพิมพ์อยู่บนนี่เลยกระดองเต่าที่แปะไว้ตรงนี้นะครับในส่วนของบริดนะครับกับฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นอินเดียนโรสวูดนะครับรอบๆนี้ก็เป็นโรสวูดเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้หย่องซัดเดิลกับนัทเนี่ยจะเป็นกระดูกแท้ไปเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาทดเสียงมาได้อย่างดีมากนะครับจะดูแปลกๆหน่อยนะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับสำหรับหย่องของไทม่านะครับแต่เสียงที่ได้มาผมถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับลูกบิดก็เป็นแบบโอเพนเกียร์นะครับแปะเพจด้านหน้าด้วยโรสวูดนะครับคอก็เป็นมะฮอกกานีนี่แบบเนื้อดีๆเลยนะครับสายก็เป็น EXP 16นะครับดาเลริโอให้มาเรียบร้อยนะครับเป็นฟอสเฟอร์บอนด์นะครับเสียงเพราะดีจริงๆตัวนี้นะสำหรับไซส์มินิจัมโบ้ผมถือว่าเสียงกังวานมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำเลยให้ซื้อด่วนเลยนะครับเพราะมีไม่มากเท่าไหร่นะครับถ้าใครชอบกีตาร์แบบพกพานะครับไปท่องเที่ยวสะดวกนะครับเล่นได้ทุกบรรยากาศนะครับแล้วก็เสียงกว้างๆใหญ่ๆเบ็ดๆด้วยตัวที่มีไซส์ขนาดเล็กแบบนี้ผมแนะนำเลยอ่ะที่จะทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับลองไปฟังเสียงแบบเต็มๆเดี๋ยวให้น้องโอ้มิวสิกอันทานจัดให้นะครับตัวนี้เป็นภาคอะคูสติกอย่างเดียวนะครับไม่มีภาคไฟฟ้ามาให้นะครับอ่ะลองไปฟังดูเลยนะครับยอดมากๆเลยครับสำหรับเจ้าไทม่า M12SCG นะครับเสียงนี่แบบว่าหนามากๆเป็นเจ้ากีตาร์ตัวเล็กที่เสียงหนาเพราะว่ามีนี่เลย back edge นะครับทำให้เสียงกีตาร์เนี่ยกังวานใหญ่ขึ้นนะครับเหมาะสำหรับกีตาร์ตัวเล็กเพื่อดีไซน์มานะครับคล้ายๆกับไวโอลินประมาณนี้เดี๋ยวลองมาฟังเสียงเก่าจากปิ๊กหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะให้เสียงคมชัดได้แค่ไหนลองดูนะครับชัดมากเสียงคมและชัด
กังวานมากๆนะครับมีกีตาร์ตัวเล็กที่สุดยอดมากๆนะฮะเดี๋ยวลองเกาๆสักนิดนึงนะลองเกาๆนิดนึงเป็นฟิลแบบว่าแบบชิลๆนะลองดูนะครับมากๆนะฮะในการเกานะเดี๋ยวลองแบบว่าลองเทคคัพเปิลดูแล้วกันนะฮะเพลงนี้แล้วกันถือว่าเวรี่กู๊ดมากๆเลยครับสุดยอดครับครับผมเจ้า M12 SCG ไทม่าตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับกระเป๋าด้วยนี่เป็นกระเป๋าตามไซส์ตามขนาดก็เลย10มิล นะครับหนาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็นี่ด้วยนะครับสายสะพายนะครับเป็นสีขาวดำแบบนี้หัวหนังนะครับนี่ประมาณนี้นี่ให้ดูกันเลยนะครับแล้วก็แปะโลโก้เป็นปั๊มโลโก้ไทม่าเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับซึ่งเยี่ยมมากนะครับมีปิกกาดมาให้นี่อยู่ในซองที่เป็นแบบไทป์ซิปแบบนี้นะฮะแล้วก็มีผ้าเช็ดตามสไตล์ไทม่าคู่มือนะครับเหล็กขันคอแบบยาวนะครับอยู่ในนี้เสร็จสรรเรียบร้อยเลยผมแกะให้ดูนี่ในซองก็จะมีนี่เลยนะครับนี่ปิกกาดนะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะขนาดก็พอดีเป๊ะนะครับเขาวัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าปิกกาดตัวนี้นะครับก็เป็นขาวดำออกลายอินออร์เล็กน้อยนะครับมีคู่มือมาให้นะครับของไทม่าเองนะครับการดูแลรักษาการเปลี่ยนสายต่างๆนะครับดูแลเนื้อไม้ด้วนอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดของไทม่านะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์สีเทานะครับก็ยอดเยี่ยมมากนะครับแถมให้ทุกอย่างที่จำเป็นอยู่ในซองนะครับเป็นซิปล็อกเลยนะครับโอเคถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับก็ติดต่อมาทางเว็บไซต์ Music & Thai ก็ได้นะครับหรือจะเข้ามาที่เพชรเกษม 31/3 เลยก็ได้นะครับเป็นร้านหลักของ Music & Thai เลยก็ว่าได้นะครับหรือจะสั่งช่องทางไหนก็ได้ Lazada Shopee ได้หมดเลยนะครับสำหรับเจ้าไทม่า M12SCG ตัวนี้นะครับทรงมินิจัมโบ้นะครับวันนี้ลาไปด้วยเจ้าตัวนี้เลยแล้วกันนะครับไปแล้วครับ Music & Thai เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ